ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาสู่ช่อง The Life Secret นะคะวันนี้จะเป็นภาคในส่วนของการบริหารจัดการภาครัฐนะคะการเมืองการดูแลประชาชนในสิ่งที่รัฐบาลของรัฐควรทำนะคะนโยบายของพรรคการเมืองซึ่งณปัจจุบันเองนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในช่วงไม่สามารถเติบโตได้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะดูแลให้ประชาชนทุกคนมีความสุขได้แล้วก็ช่วงสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้โควิดก็เข้ามาสถานการณ์ในเมืองไทยนะคะตอนนี้อยู่ที่2,000กว่ารายนะคะที่ติดเชื้อโควิดณปัจจุบันแล้วนะคะดิฉันนะคะในนามของประชาชนคนนึงนะคะที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเหตุผลที่ประชาชนไม่สามารถได้รับโควิดได้รับวัคซีนฉีดโควิดกันได้ทุกคนนะคะเนื่องจากว่าผลอันมาจากอันแรกเลยคือรัฐบาลตัดสินใจช้านะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็พยุงเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของอาจจะเป็นไปได้นะคะที่ฉันก็เข้าใจเหตุผลรัฐบาลว่าอาจจะเป็นในช่วงเวฟแรกนะคะที่มีโควิดเข้ามาในปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจใส่ใจไปกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็หลายๆอย่างการรับมือของสถานการณ์ที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะคะก็วันนี้เองนะคะก็อยากจะมาคุยเรื่องความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศนะคะแล้วก็ประเทศไทยนะคะมีประชาชนประมาณ70กว่าล้านคนนะคะแต่ว่าอัตราความเหลื่อมล้ำเนี่ยค่อนข้างมีเยอะแล้วก็สูงมากเราจะเห็นได้จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะคะไม่ว่าระบบเศรษฐกิจนะคะหรือว่าข้อมูลจากรายงานจากสำนักงานต่างๆนะคะที่วิจัยในไม่ว่าจะส่วนไม่ว่าในส่วนของภาคเศรษฐกิจหรือว่าในส่วนภาคของเอกชนนะคะจะเห็นว่าประชาชนนะคะไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับนโยบายที่30บาทรักษาทุกโรคนะคะอันเนี้ยเป็นความเข้าถึงที่ประชาชนสามารถใช้บริการได้เลยแล้วก็เข้าสามารถเข้าไปรับวัคซีนได้เลยแต่ตอนนี้นะคะการบริหารจัดการของรัฐบาลนะคะยังคิดว่ายังเป็นไปแดงไม่ได้ถึง 50% ที่สามารถจะบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีการแก้ปัญหาในส่วนของการจัดวัคซีนฉีดให้ในกลุ่มบางกลุ่มแล้วก็กลุ่มสถานที่บางสถานที่ที่เป็นเมืองสำคัญของประเทศอย่างจีนอย่างเช่นเชียงใหม่นะคะแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันท่านจะเห็นได้ว่าความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเงินนะคะไปอยู่ในระบบพีระมิดของประเทศไทยใช่ไหมคะตอนนี้เงินจะไปอยู่ประมาณไม่ถึงประมาณ 10% ของคนประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นน่ะงบประมาณรัฐบาลน่ะที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศตอนนี้ก็มีหลายส่วนมากเลยแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ค่ะเราจะทำยังไงให้แก้ไขระบบอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างของรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งในระบบการลงทุนหรือว่าระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นระบบของผู้ที่มีเงินทุนสามารถแล้วก็มีโอกาสที่จะลงทุนแล้วก็สามารถทำธุรกิจเงินต่อเงินได้มากกว่าโอกาสของคนจนกับคนรวยนี่ไม่เท่ากันนะคะจะเห็นจากรากของประเทศไทยผ่านมาหลายร้อยปีแล้วนะคะว่าคนรวยก็ยังเป็นคนกลุ่มเดิมและรวยขึ้นเรื่อยๆคนจนก็ยังเป็นคนกลุ่มเดิมแล้วก็จนลงนะคะด้วยอัตราแฟตเรทเงินเฟ้อแล้วก็วิธีการดำเนินชีวิตแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มสูงขึ้นในเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตัวรัฐบาลเองนะคะควรจะคือดิฉันไม่รู้ว่าในระบบประชาธิปไตยที่ออกแบบมาเนี่ยมันเป็นการออกแบบมาเหมาะสมกับเรื่องของคนที่มีต้นทุนชีวิตที่สูงกว่ามากกว่าคนที่มีต้นทุนชีวิตที่น้อยกว่าเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของความเป็นคนในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อให้อยู่รอดจากวัคซีนอยู่รอดจากไม่ใช่ค่ะอยู่รอดจากไวรัสโควิดที่จะมีวัคซีนเข้ามาฉีดตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่มาจากสถานภาพทางสังคมหรือว่าระบบการเงินระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสิ่งที่คุณต้องรู้เลยนะคะอย่างที่ดิฉันอัดคลิปไปเมื่อเช้านี้ก็คือว่าตัววัคซีนโควิดเองนะคะเป็นวัคซีนที่ไม่ได้รับการวิจัยหรือว่าได้รับการวิจัยแต่ว่ายังไม่ได้รับวิจัยแล้วก็ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเนี่ยถึง 100% นะคะ
เราเนี่ยค่ะละลอกแรกเนี่ยอาจจะเป็นหนูทดลองในการที่จะรู้ผลได้ว่าวัคซีนที่ผลิตออกมาเนี่ยมันได้ผลหรือไม่ได้ผลกับมนุษย์ที่มี DNA แล้วก็มีเลือดมีโครงสร้างของร่างกายเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะ2ทางเลือกของตัววัคซีนที่จะมาใช้กับไวรัสเนี่ยเราไม่ได้มีทางเลือกมากมายการเป็นประชาชนของประเทศทีในระบบประชาธิปไตยนะคะที่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลนี้นะคะคือไม่เปิดโอกาสให้เอกชนนะคะเข้ามาที่จะนำเข้าตัววัคซีนนะคะหลายๆตัวที่จะเข้ามาดูแลในประเทศไทยเนี่ยก็คือผูกขาดอำนาจตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นอัตราทางเลือกเพราะว่าความสามารถของตัวเองในการตัดสินใจแล้วก็ความสามารถในการรับมืออันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยความแฟร์ด้วยความเห็นใจรัฐบาลนะคะว่าไม่มีประสบการณ์แต่ว่าด้วยความที่คุณตัดสินใจช้าประเทศมันก็คือช้าตอนนี้ค่ะเราต้องร่วมรณรงค์แล้วก็ช่วยเหลือนะคะอย่ายืนบนผลประโยชน์แล้วก็อยู่บนความเหลื่อมล้ำที่คนจนไม่สามารถเข้าถึงคนจนเนี่ยค่ะเขาก็มีชีวิตมีความต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย 80% ของคนส่วนใหญ่ในประเทศนะคะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในระดับบนไม่ได้มีอำนาจเงินไม่ได้มีอำนาจที่จะต่อให้มีอำนาจเงินนะคะที่จะมีศักยภาพในการหาวัคซีนมาฉีดเนี่ยก็เอามาไม่ได้เพราะว่าออกนอกประเทศไม่ได้ต่างประเทศก็มีโควิดด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้และร่วมมือกันคือศักยภาพทางการเงินของเอกชนยังมีอยู่นะคะก็ตรงนี้สามารถที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนนำเข้าในส่วนของตัววัคซีนเพื่อจะเป็นทางเลือกและเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละคนนะคะซึ่งถ้าจุดประสงค์แล้วเราปักธงว่าต้องการให้ประเทศรอดพ้นจากความปลอดภัยทางจากโควิดไวรัสโควิดนะคะตอนนี้มันแพร่กระจายมากแล้วคุณก็ไม่ยอมล็อกดาวน์นะคะในขณะที่ต่างประเทศนะคะตอนนี้เขาล็อกดาวน์กันแล้วเพราะว่าการควบคุมนะคะจากประเทศแล้วก็จังหวัดของประเทศไทยมีทั้งหมด70กว่าจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางสื่อสารนะคะของคนนะคะมันเป็นไวรัสที่ติดต่อคนสู่คนเพราะฉะนั้นเมื่อคนจากพื้นที่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะออกเดินทางไปกับในจังหวัดที่มันมีกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นคนต่อคนอัตราการแพร่กระจายนะคะมันจะไปรวดเร็วมากแล้วก็หลายร้อยเท่ามากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยในชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันคนบางคนอาจจะตื่นมาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องเดินไปตลาดแต่ว่าได้เจอคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่แพร่กระจายนะคะที่เข้ามาติดเนี่ยแล้วก็เกิดไปปฏิสัมพันธ์หรือว่าคุยอะไรเงี้ยค่ะโดยที่ไม่รู้ตัวนั้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรทำระหว่างต้องเลือกระหว่างเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของประชาชนตอนนี้นะคะหลายๆประเทศเลือกที่จะล็อกดาวน์แล้วรัฐบาลก็คุมไม่อยู่แล้วนะคะจากการที่คุณปล่อยให้ประชาชนเดินทางนะคะประชาชน